สวัสดีค่ะ Get the Look วันนี้นะคะปุ้ยขอหยิบแรงบันดาลใจจากสีสันของผลไม้ที่ปุ้ยชื่นชอบนะคะมาแต่งสวยให้ดูกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้เห็นเทคนิคการใช้สีสันที่สดใสนะคะแล้วก็การแต่งหน้าที่ง่ายๆนะคะแต่สามารถตอบโจทย์ของแรงบันดาลใจได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะถ้าพร้อมที่จะสนุกกับสีสันของผลไม้กันแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มต้นที่การตกแต่งขั้นตอนของผิวหน้านะคะซึ่งผิวหน้าของเราในวันนี้นะคะเราจะเน้นที่ความเรียบเนียนของสีผิวนะคะแล้วก็ความกระจ่างใสนะคะเพราะว่าวันนี้เมคอัพของเราเนี่ยจะเน้นสีสันที่ดวงตาแก้มแล้วก็ปากนะคะดังนั้นพื้นผิวของใบหน้าของเราเนี่ยจะต้องมีความเนียนเรียบเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีความกระจ่างใสนะคะเพื่อให้เห็นสีของเมคอัพที่ชัดเจนนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะลงครีมบำรุงผิวกันก่อนนะคะต่อไปก็ตามด้วยครีมกันแดดค่ะต่อไปปุ้ยก็จะลงเมคอัพเบสนะคะปุ้ยเลือกเมคอัพเบสที่มีส่วนผสมของซิลิโคนนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเบสที่มีสีม่วงนะคะช่วยให้ผิวหน้าของปุ้ยเนี่ยจากผิวซีดๆเนี่ยทำให้ดูมีชีวิตชีวาหรือว่าอมชมพูขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งการทาเมคอัพเบสนะคะเราไม่จำเป็นต้องลงทั่วผิวหน้านะคะเลือกลงเฉพาะบริเวณส่วนกลางของใบหน้าหรือบริเวณที่เราต้องการให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นนะคะต่อไปเราก็จะลงรองพื้นกันนะคะปุ้ยเลือกรองพื้นของสกินฟูดนะคะซึ่งมันจะได้เท็กเจอร์ของผิวเนี่ยที่ทำให้ดูเหมือนสาวเกาหลีแล้วก็ดูผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะซึ่งวิธีการใช้ก็จะใช้นิ้วมือนะคะเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของรองพื้นเนี่ยในปริมาณที่มากนั่นเองนะคะเราจะค่อยๆแตะลงที่ผิวทีละนิดนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้พวกพัฟนะคะที่มีเนื้อแน่นๆเนี่ยกดทับลงไปเพื่อให้รองพื้นเนี่ยยึดติดกับผิวอีกทีนึงนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากให้เท็กเจอร์ของผิวเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นนะคะเราสามารถใช้รองพื้นประเภทเนื้อครีมนะคะลงไปเฉพาะบริเวณส่วนกลางของผิวหน้าของเราได้นะคะต่อไปพุ้ยก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะลงที่ผิวนะคะเพื่อให้การปกปิดนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะเราจะลงเฉพาะบริเวณที่รองพื้นนั้นไม่สามารถปกปิดได้นะคะเช่นรอยขำใต้ดวงตาหรือว่ารอยสิวนะคะแล้วก็บริเวณรอยแดงข้างปีกจมูกด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะเซตผิวของเราด้วยแป้งฝุ่นเนื้อบางเบาค่ะซึ่งปุ้ยเลือกแป้งนะคะที่มีเท็กเจอร์เป็นเนื้อแมตต์นะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยดูเนียนเรียบเหมือนสาวเกาหลีนะคะแล้วก็แป้งตัวนี้สามารถที่จะช่วยให้เราควบคุมความมันบนผิวได้ด้วยค่ะการใช้งานนะคะปุ้ยจะใช้พัฟนะคะแปะแป้งแล้วก็ซับลงที่ผิวเบาๆนะคะต่อไปเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะคิ้วในลุคนี้นะคะปุ้ยจะเลือกสีที่ค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็จะให้ลายเส้นของคิ้วเนี่ยค่อนข้างหนานะคะเพราะว่าลุคนี้เราจะเน้นที่สีสันดังนั้นคิ้วก็จะเป็นต้องมีสีที่ค่อนข้างเข้มนะคะเพื่อไม่ให้คิ้วเนี่ยดูบางเกินไปนะคะก็คิ้วในลักษณะที่หนาๆนี่ก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยดูอ่อนวัยขึ้นด้วยค่ะขั้นตอนสำคัญของเราก็คือ eyeshadow นั่นเองนะคะวันนี้ปุ้ยเลือกสีสันของ eyeshadow นะคะเป็นสีของผลไม้ที่ปุ้ยชื่นชอบนะคะก็คือจะเป็นสีเหลืองของสับปะรดนะคะแล้วก็มีสีม่วงขององุ่นนะคะแล้วก็จะมีการใช้พวกสีน้ำตาลนะคะในการที่จะเบลนให้เกิดเงาขึ้นที่เบ้าตานะคะก็ไปดูเทคนิคกันเลยค่ะก่อนที่เราจะลง eyeshadow นะคะเราจะลง eye primer ก่อนนะคะเพื่อให้ eyeshadow นั้นเห็นสีได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ติดทนได้ดียิ่งขึ้นค่ะeye primer ก็ลงไปทั่วเปลือกตาเลยนะทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะเริ่มต้นที่การลงสีเหลืองของสับปะรดนะคะให้ทั่วเปลือกตาของเราค่ะ
ซึ่งจะเป็นสีพื้นของเราในวันนี้นะคะต่อไปปุ้ยก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะเพื่อไล่น้ำหนักเงาที่เปลือกตานะคะบริเวณหางตาค่ะปุ้ยจะเลือกสีน้ำตาลที่ไม่เข้มจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะไม่ให้โดดจากสีเหลืองก่อนหน้านี้ที่เราลงไปแล้วค่ะจากนั้นปุ้ยก็ใช้สีม่วงองุ่นนะคะลงที่บริเวณหางตาด้านล่างนะคะเพื่อทำให้เล่นกับสีสันสีเหลืองนะคะเพื่อไม่ให้ดวงตาของเราเนี่ยมันล้นเพราะว่ามีสีเหลืองอยู่สีเดียวนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการวาดอายไลเนอร์นั่นเองนะคะซึ่งการวาดอายไลเนอร์เนี่ยสำคัญสำหรับลุคนี้มากนะคะเพราะว่าการวาดอายไลเนอร์เนี่ยทำให้ลุคนี้ดูสดใสนะคะแล้วก็ดูอ่อนวัยขึ้นแล้วก็ทำให้ดวงตาของเราเนี่ยมีเสน่ห์น่าสนใจมากขึ้นค่ะวุ้ยจะเลือกใช้อายไลเนอร์2ประเภทนะคะประเภทดินสอนะคะวุ้ยจะเลือกใช้ดินสอเนี่ยบริเวณที่เป็นอินเนอร์ด้านในนะคะคืออยู่ใต้ขนตานะคะส่วนอายไลเนอร์แบบน้ำที่เป็นปากกานะคะจะเป็นอายไลเนอร์ที่ให้เส้นที่เรียวแหลมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเขียนเส้นวาดเส้นได้ง่ายนั่นเองค่ะส่วนเทคนิคการวาดอายไลเนอร์ในขั้นตอนนี้นะคะผู้จะเน้นเส้นให้หนานะคะแล้วก็เน้นความหนามากๆเป็นพิเศษเฉพาะบริเวณหางตาด้วยนะคะเพื่อให้ดวงตาของเราเนี่ยดูฉบเฉี่ยวแล้วก็มีสไตล์แต่ว่าทำให้ดูสดใสมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการติดขนตาปลอมนะคะหลังจากที่เราทาอายไลเนอร์ที่หนาๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องติดขนตาปลอมเพื่อทำให้ตาของเราเนี่ยดูบาลานซ์ขึ้นนะคะเวลาที่เราหันข้างเราจะได้เห็นแผงขนตาที่งอนยาวนั่นเองค่ะการเลือกขนตาสำหรับลุคนี้นะคะผู้เลือกขนตาที่ค่อนข้างมีลักษณะเป็นเส้นที่ค่อนข้างหนานะคะแล้วก็มีความงอนนะคะแต่ว่าลักษณะของเส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียงถี่ๆนะคะติดกันถี่ๆนะคะเราอาจจะใช้ขนตา2แผงนะคะทับกันก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบขนตาหนาๆก็ใช้แค่แผงเดียวก็ได้นะคะก็มีตัวอย่างมาให้ดู2ตัวอย่างนะคะที่ผู้จะใช้ค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะติดขนตานะคะเราก็ต้องปัดมาสคาร่ากันก่อนนะคะเพื่อให้ขนตาของเราเนี่ยที่เราลงแป้งหรืออายแชโดว์ไปแล้วเนี่ยที่เป็นสีขาวๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนนะคะแล้วก็ขนตาล่างก็อยากจะให้เน้นให้หนาสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราติดขนตาบนที่ค่อนข้างหนานะคะขนตาล่างก็ต้องหนาตามไปด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาให้มิติแสงเงากับใบหน้านะคะด้วยการไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งค่ะซึ่งการเลือกไฮไลท์และเชดดิ้งเนี่ยนะคะในลุคนี้นะคะก็อยากให้เลือกไฮไลท์และเชดดิ้งที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะคือสีจะไม่ให้น้ำหนักสีที่มากจนเกินไปนะคะก็เป็นอะไรที่ปัดออกมาแล้วให้ดูแตกต่างจากที่ไม่ปัดเล็กน้อยนะคะเริ่มที่ไฮไลท์กันก่อนนะคะเราจะปัดที่บริเวณใต้ดวงตานะคะบริเวณ T zone คือหน้าผากสันจมูกแล้วก็คางค่ะแล้วก็บริเวณร่องแก้มค่ะส่วนเชดดิ้งนะคะเราก็จะใช้วิธีคอนทัวร์นะคะที่บริเวณใต้ขากรรไกรนะคะให้เห็นเป็นโครงหน้าชัดเจนขึ้นมาสักเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็บริเวณกรอบหน้านะคะแล้วก็ข้างปีกจมูกค่ะต่อไปเราก็จะมาเล่นสีสันที่โพรงแก้มกันนะคะปุ้ยเลือกสีส้มแอพริคอตนะคะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูสดใสขึ้นมาค่ะวิธีการปัดนะคะการปัดแก้มที่ทำให้ดูสดใสแล้วก็ดูลุคที่อ่อนวัยนะคะเราควรจะปัดเป็นลักษณะของวงกลมนะคะที่บริเวณโพรงแก้มตรงบริเวณช่วงกลางของใบหน้าอย่างนี้นะคะสเต็ปสุดท้ายของเราแล้วค่ะการทาลิปสติกนะคะผู้เลือกสีลิปสติกก็คือสีส้มนะคะที่เป็นสีส้มแบบสีแทงการีนอย่างนี้นะคะเป็นสีส้มที่ค่อนข้างสดมากๆนะคะเพื่อส่งเสริมให้ลุคนี้ดูสดใสแล้วก็เป็นสีสันที่สนุกสนานมากขึ้นนะคะ
ก็สำหรับน้องๆ นะคะที่ถามมาเรื่องสีส้มก็วันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะคะการที่เราจะทาสีค่อนข้างเข้มอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใช้วิธีการป้ายลิปสติกไปทั่วริมฝีปากก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการใช้นิ้วมือเบลนสีนะคะให้สีเนี่ยเข้าซึมสู่เนื้อของริมฝีปากนะคะแต่ถ้าเกิดสีค่อนข้างเข้มจนเกินไปเนี่ยเราสามารถใช้กระดาษทิชชู่นะคะซับออกได้1ครั้งนะคะเพื่อให้สีดูบางเบาลงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเก็ตเดอะลุคนี้จะถูกอกถูกใจทุกคนนะคะก็นอกจากจะเป็นการแต่งหน้าที่โชว์เทคนิคการใช้สีสันที่สดใสแล้วเนี่ยลุคนี้ก็สามารถให้ทุกคนนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะสำหรับน้องๆที่ถามกันมาว่ามีลิปสติกสีส้มสีแทงกรีนเนี่ยแต่ไม่รู้จะไปแต่งสวยในลักษณะแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะนำลุคนี้ไปใช้เป็นตัวอย่างได้นะคะสำหรับน้องๆที่อาจจะไม่ชอบแต่งตาที่สีสดๆอย่างนี้นะคะสามารถที่จะดรอปสีลงไปได้นะคะจะใช้สีโทนนูดนะคะหรือว่าสีน้ำตาลค่ะแล้วก็เน้นที่อายไลเนอร์หนักๆแทนค่ะก็หวังว่าเก็ตเดอะลุคนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนำไปใช้กันได้นะคะและอย่าลืมว่าความสวยเป็นภารกิจของสาวๆทุกคนสวยงามอย่างสร้างสรรค์แล้วก็แบ่งปันให้กันและกันนะคะอย่าลืมทานผลไม้ทุกวันด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ